สวัสดีครับรัสเซียลูกกรานยูเครนใครเห็นก็ว่ารัสเซียชนะแน่ด้วยการลงเชื่อคําโฆษณาของรัสเซียถ้าใครเชื่อว่ารัสเซียเป็นกองทัพเบอร์สองของโลกมียุทธปกรณ์มากมายคุณอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพราะว่าพอที่จะประเมินแบบนั้นได้แต่ถ้าใครเชื่อว่ารัเสเซียล้ำหน้ากว่าสหรัฐเป็น10-20ปีอันนี้ผิดปกติแล้วละครับต้องทบทวนกระบวนการคิดวิเคราะห์ การต่อสู้ในยูเครนมันเป็นการแสดงฝีมือของรัสเซียเป็นการแสดงศักยภาพแน่นอนว่าความคาดหวังคือชนะอย่างรวดเร็วนะครับโดยกําลังทางกาศก็คือเครื่องบินรบปรากฏว่าทําไม่ได้ถูกระบบป้องกันจัดการสูญเสียเยอะกองเชียร์รัสเซียที่บอกว่าไม่เป็นไรรัเสเซียก็ยังมียุทธปกรณ์ล้ำๆอีกเยอะ รัเสเซียถนัดเรื่องขี่ปนาวุธซึ่งเราก็เห็นรัสเซียใช้ขี่ปนุษย์โจมตียูเครนหนักมากในช่วงแรกสองสาวันทั้งคาลิเปอร์และก็ไม่คาลิเปอร์นะครับส่วนมากก็ไม่ได้ผลอะไรต่อมาขี่ปนุษย์ของรัสเซียเริ่มกระปิดกระปลอยไม่ได้เยอะเหมือนอย่างที่คิดไว้กองเชียร์รัสเซียนี่บอกว่าไม่เป็นไรรัเสเซียก็ยังมีขี่ปนาวุธความเร็วสูงหรือว่าขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกไม่มีอะไรสกัดได้สหรัฐก็ยังทําไม่ได้นะครับ แน่นอนว่ารัเสเซียนำขีปนาวุธไฮเปอร์ซอนิกนี่มาใช้มันก็คือคินซาวนะครับลูกแรกเป้าหมายก็คือเล้าไก่รัเสเซียส่งโดรนไปถ่ายทำการโจมตีด้วยก็ยังสงสัยกันถึงทุกวันนี้ว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วสูง ทำไมโดนคุณภาพต่ำยังจับภาพของขี่ปนวุฒได้มันเป็นไฮเปอร์โซนิกจริงไหมต่อมารัสเซียมีข่าวว่าใช้กินเซานี่เป็นระยะแต่ก็มีข่าวสกัดได้บ้างไม่ฉุกเป้าหมายบ้างกองเชียร์รัสเซียบอกว่าไม่เป็นไรรัสเซียยังมีไฮเปอร์โซนิกอีกหลายตัวอวังกาดบ้างซาตานบ้างรอแล้วรออีกรัสเซียไม่เอามาใช้นะครับแอดมินเคยเล่าไปแล้วว่ามันเป็นแค่โครงการเท่านั้นยังพัฒนาไม่เสร็จ นอกจากขีปนรรุษไฮเปอร์โซนิกแล้วขี่ปรุษุ์อากาศสูงกาศระยะ400กิโลเมตรอันนี้ก็ยังเป็นแค่โครงการยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับต่อปีโดยักษ์โพไซเดนอันนี้ก็ยังไม่เสร็จ แต่ว่ารัเสเซียเอามาโมก่อนกองเชียร์รัสเซียก็เชื่อว่ารัเสเซียล้ำหน้ากว่าสหรัฐถ้ามีรัเสเซียเอามาใช้ไปแล้วนะครับส่วนขี่ปนุษต์คินซามันก็เป็นการเอาขี่ปนุษอิสกันเดอร์มาลดน้ำหนักหัวรบเพิ่มแรงขับให้มีความเร็วมากขึ้นแต่คาดว่าไม่ถึงระดับไฮเปอร์โซนิกที่ต้องมีความเร็วขั้นต่ำนะครับ6,125กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสเปคในกระดาษรัเสเซียลงความเร็วของคินซาวไว้10มัก หรือว่าประมาณ12,250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถ้าเร็วระดับ10,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง คงไม่มีอะไรมาสกัดได้แต่ว่าจากข้อมูลของกองทัพอากาศของยูเครนเปิดเผยว่าตั้งแต่ทะเลาะเปาะแหวงกันมานะครับรัสเซียใช้ขี่ปนุษคินเซาโจมตีเข้ามายังกรุงเคียบมากกว่า20ลูกแต่ว่าถูกยูเครนสกัดได้หมดตั้งแต่ที่ยูเครนได้รับระบบป้องกันแพทเชียตมานอกจากคินเซาแล้วขี่ปนุษลูกอื่นที่เป็นขี่ปนุษพิสัยไกลก็ไม่รอดถูกสกัดได้หมดเช่นกันนะครับแม้ว่าจะดูพูดเกินไปแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วขี่ปนุษคินเซา ให้ประสบความสําเร็จจริงความเสียหายของกรุงเคียบส่วนมากแล้วมาจากโดรนแน่น,นอนว่ายูเครนคงมีเอาระบบป้องกันพัดจีดไปสกัดโดรนแน่มันเป็นหน้าที่ของระบบป้องกันอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีรลุดลอดไปบ้าง เฉพาะขี่ปนุษย์คินเศ้าสรุปว่าไม่ประสบความสําเร็จทางยุทธวิธีอาจจะมาจากความเร็วไม่ถึงระดับไฮเปอร์โซนิกและสามารถคํานวณทิศทางได้ง่ายอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่าอาวุธไฮเทคของรัสเซียมีอะไรอีกบ้างน่าจะไม่มีแล้วเราจึงเห็นการรบเป็นแบบนี้นะครับส่วนกระลาโหมของยูเครนรยงานตัวเลขวันที่6กรกฎาคม2567 ทหารฝ่ายรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ5 4 9 8 4 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,260นายนะครับรถถัง8,153เพิ่มขึ้น11รถยานกาะ15,629เพิ่มขึ้น18อาร์ตชิลเลอรี่14,897เพิ่มขึ้น66จรวดหลายลำกล้อง1,115เท่าเดิมนะครับเะบบป้องกัน878เท่าเดิม โดรน11,809เพิ่มขึ้น58เครื่องบิน360เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์326เท่าเดิมขี่ปนุษย์ต้อน2,351เพิ่มขึ้น9ช่วงนี้รัสเซียใช้ขี่ปนุษย์ร่่นเก่านะครับเรือรบ28เรือดำน้ำา1เท่าเดิมพาณะ20,053เพิ่มขึ้น76แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2,479เพิ่มขึ้น6นะครับ